่ไหมก็คืออีกหนึ่งคนที่ก็จริงๆของผมได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคอาจจะดูให้อ่ะตรงนี้ขอบคุณมากพ่อครับผมของผมเนี่ยตอนที่หาจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก 70% ได้คิดว่าคือมันยังมีความโควิดเหนื่อยอยู่คือเหมือนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงไปถามปรึกษาหมอหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างเดี๋ยวเจไม่เป็นใช่ไหมแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้น้อยลงครับหมอบอกว่าอะไรมันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายไปเองจะหายหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมส์ใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับแล้วแต่บุคคลครับแต่เราแอบกังวลว่าพอมีอาการแบบนี้จริงๆพอตอนแรกๆกังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็โอเคครับไม่กังวลนะดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ดูแลตัวเองไงช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่เสี่ยงๆเนี่ยผมก็พยายามเลี่ยงฮะอ่ะสุดท้ายแล้วฝากเตือนและแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันละกันนะโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับเกสค่ะเดี๋ยวฝากเรื่องนึงครับฝากเรื่องเลยฮะดูแลตัวเองโอเคโอเคครับก็สุดท้ายเลยผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับโอมิครอนนะคนก็ติดกันไปเยอะแล้วแต่ว่าในความรู้สึกผมคือไม่ติดก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนึงเราติดขึ้นมาก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจก็ตรวจตามระเบียบวิธีการผมเชื่อว่าทุกคนต้องหายแน่นอนแต่เอาเป็นว่าขั้นแรกต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนและไม่ติดดีกว่าเจมส์ค่ะสุดท้ายแล้วลูกฝากฝากจ้าลูกครับผมก็ฝากดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่ติดแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้อีกก็ยังไงก็อยากให้ครับใครจะตกกันแต่ตบเวลาตัวเองดีแล้วก็มันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเพื่อป้องกันทุกโรคเลยครับไม่ใช่แค่เฉพาะโควิด-19โอเคค่ะขอบคุณนะคะอินเสิร์ตนิดนึงนะคะอินเสิร์ตนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ